สวัสดีค่ะวันนี้มาทำบราวนี่หน้าฟิล์มกันนะคะสูตรนี้ทำง่ายอร่อยแล้วก็เพื่อนๆสามารถนำไปทำฝากนำมาทานเองหรือนำไปทำขายก็ได้ค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆมาดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่ก็เป็นส่วนผสมทั้งหมดนะคะมีเนยดาร์กช็อกโกแลตโกโก้แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูน้ำตาลทรายไข่ไก่ตามนี้เลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะใช้ดาร์กช็อกโกแลตนะคะซึ่งวันนี้จะใช้ที่ 70% ค่ะก็จะใช้ที่100กรัมก็คือ1แพ็คของช็อกโกแลตตัวนี้เลยค่ะเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของช็อกโกแลตนะคะสมมติถ้าเราใช้ความเข้มข้นมากก็จะทำให้ช็อกโกแลตเนี่ยมีความขมมากแนะนำให้ใช้ประมาณ 50-70% ค่ะไม่เกินนี้ไม่งั้นบราวนี่จะออกมาขมเกินไปค่ะเราก็มาบีให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าอุ่นไมโครเวฟค่ะซึ่งก็จะผสมกับตัวเนยจืดนะคะแล้วใช้เนยจืดที่80กรัมค่ะจากนั้นก็เวฟไว้ไปประมาณ30วินาทีแล้วก็นำมาคน1ทีดูว่าละลายหรือยังนะคะถ้ายังไม่ละลายก็ไปคนต่อค่ะจนกระทั่งให้เขาละลายพอเนยละลายแบบนี้นะคะเราก็จะนำมาคนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะในระหว่างที่ผสมเราก็จะใช้โกโก้นะคะใส่ลงไปที่25กรัมค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนี่นะคะเราก็จะได้ช็อกโกแลตเข้มข้นลักษณะนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนอื่นต่อนะคะซึ่งเราจะทิ้งไว้จนกระทั่งเขาเริ่มอุ่นนะคะถึงจะนำมาผสมต่อค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาตีไข่กับน้ำตาลนะคะซึ่งก็จะให้น้ำตาลละลายโดยเราจะใช้ไข่ไก่2ฟองค่ะแล้วก็น้ำตาลที่180กรัมค่ะตีให้ผสมให้เข้ากันนะคะก็ตีประมาณ1นาทีค่ะจนกระทั่งเนื้อของตัวไข่ไก่กับตัวน้ำตาลเนี่ยผสมเป็นตัวน้ำตาลละลายเขาก็จะมีสีออกข้นๆขึ้นนะคะพอช็อกโกแลตเริ่มอุ่นนะคะเราก็จะใส่ดาร์กช็อกโกแลตที่ละลายไว้เนี่ยลงไปผสมตีให้เข้ากันค่ะมาเราจะเตรียมแป้งนะคะเราก็ต้องร่อนแป้งเข้ากับผงฟูแล้วก็ใส่ผงวานิลาเล็กน้อยลงไปนะคะซึ่งก็จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ยที่100กรัมแล้วก็ผงฟู1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ร่อนผสมลงไปในส่วนของของเหลวนะคะก็ผสมแล้วก็ตะล่อมคนให้เข้ากันค่ะก็พยายามคนเร็วๆนะคะจนกระทั่งให้ตัวแป้งเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกับตัวช็อกโกแลตค่ะต่อมาก็จะมาเทใส่พิมพ์นะคะขนาดของพิมพ์ก็เลือกได้ค่ะว่าจะทำเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าแนวยาวนะคะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็จะขนาดของพิมพ์ประมาณ8คูณ8นิ้วแต่วันนี้เราใช้ที่เป็นผืนผ้านะคะก็ที่7คูณ9นิ้วค่ะก็ใส่ตัวช็อกโกแลตที่เราเตรียมไปเรียบร้อยบราวนี่เนี่ยลงไปนะคะเกลี่ยให้เสมอกันค่ะในระหว่างนี้ก่อนที่เราจะเท
ลงไปในพิมพ์นะคะก็ใส่กระดาษรองอบเพื่อที่จะให้เขาแกะง่ายค่ะต่อมานะคะเราจะโรยหน้าบราวนี่ค่ะตามท็อปปิ้งที่เราชอบเลยค่ะจะเป็นแอลมอนด์แมคคาเดเมียหรือว่าจะเป็นพิสตาชิโอนะคะแล้วแต่ที่เราต้องการค่ะก็โรยไปเผื่อเวลาที่เราจะตัดเป็นชิ้นๆด้วยนะคะนี่นะคะเราก็นำเข้าไปอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาก็จะหน้าขึ้นฟิล์มแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นนะคะให้เขาอุ่นสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำออกจากพิมพ์แล้วก็มาตัดกันค่ะตัดนะคะพยายามกดไปทีเดียวค่ะแล้วก็นำขึ้นลักษณะนี เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบราวนี่หน้าฟิล์มของเราทำไม่ยากนะคะแค่ผสมแล้วก็ใส่เตาอบค่ะถ้าใครคิดว่าบราวนี่เป็นขนมที่ยากนี่ต้องลองดูนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะร้อยแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ